สวัสดีครับผม First นะครับจากช่อง First Box ครับหลายๆคนน่าจะสงสัยนะครับว่า iPhone ตั้งแต่รุ่นแรกนะครับถึงรุ่นปัจจุบันนะครับมีทั้งหมดกี่รุ่นแล้วก็มีรุ่นอะไรบ้างครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมกันครับโดย iPhone รุ่นแรกนะครับจะเป็นชื่อว่าคำว่า iPhone Apple iPhone เลยครับซึ่งคุณสมบัตินะครับก็คือจะเป็นจอสัมผัสครับหน้าจอ 3.5 นิ้วมี Storage นะครับ 4GB 8GB 16GB ให้เลือกครับแต่ตอนนั้นยังไม่มี App Store ครับแล้วก็กล้องหน้าก็ยังไม่มีครับ 3G ก็ยังไม่รองรับโดยรุ่นที่2ครับจะเป็นรุ่น iPhone 3G ครับโดยรุ่นนี้นะครับจะเริ่มมีตัว App Store เข้ามาแล้วครับแล้วก็รองรับ 3G นะครับกล้องดีขึ้นแบตเตอรี่เยอะขึ้นครับแล้วก็มี GPS ด้วยส่วนรุ่นที่3นะครับก็คือจะเป็น iPhone 3GS ครับโดยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกนะครับที่นำเข้ามาขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยรุ่นนี้ครับจะมีประสิทธิภาพที่เร็วกว่า iPhone 3G ถึง2เท่ามีกล้องที่ดีขึ้นครับแล้วก็มีเข็มทิศในตัวโดยช่วงเริ่มต้นครับจะมีแค่ True Move นะครับที่เอาเข้ามาทำตลาดครับแล้วก็ D-Tag ตามมาทีหลังครับ iPhone ที่ทำให้ทุกคนสนใจจริงๆนะครับก็คงจะหนีไม่พ้น iPhone 4ครับหรือ iPhone 4นั่นเองซึ่งจะเปลี่ยนดีไซน์นะครับเป็นกระจกทั้งชิดเลยแล้วก็มีความเหลี่ยมความมนมากขึ้นครับกล้องหลังก็เป็น5ล้านพิกเซลครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีกล้องหน้าเข้ามาส่วนตัวจอนั้นครับก็อัปเกรดเป็น Retina Display ครับซึ่งจะมีความละเอียดหนาแน่นนะครับอยู่ที่326 PPI ครับโดยเมื่อขายไปประมาณปีนึงครับทาง Apple ก็ได้ออกสีขาวมาครับแล้วตัว iPhone 4ครับก็เป็นรุ่นสุดท้ายที่เปิดตัวช่วง WWDC ครับหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเดือนกันยายนรุ่นที่5ครับก็คือ iPhone 4S ครับซึ่งเป็นรุ่นแรกนะครับที่ Apple ใส่ CPU แบบ Dual Core เข้ามาแล้วก็เป็นครั้งแรกครับในโทรศัพท์ของ Apple ที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงนะครับผ่านระบบ Siri นะครับที่หลายๆคนก็ใช้ในปัจจุบันส่วนกล้องนะครับก็อัพเป็น8ล้านพิกเซลแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอแบบ Full HD ได้ครับมาถึงรุ่นที่6ครับก็คือ iPhone 5ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ Apple ขยายความยาวหน้าจอนะครับเป็น4นิ้วในอัตราส่วน 16:9 และเป็นครั้งแรกครับที่ทาง Apple เปลี่ยนพอร์ตเป็น Lightning Port ส่วน CPU นะครับก็ใช้ Apple A6 ซึ่งประสิทธิภาพตอนนั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะเร็วพอสมควรเลยครับและจุดเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากพูดถึงนะครับก็คือตัว iPhone 5ครับเป็นตัวแรกที่ต้องใส่ Nano SIM นะครับซึ่งเป็นซิมที่ขนาดเล็กกว่าปกติในสมัยนั้นนะครับแต่หลังจากการจำหน่ายไปครบปีครับทาง Apple ก็ discontinue iPhone 5ไปเพราะว่าตัว iPhone 5นั้นปัญหาในการใช้งานค่อนข้างจะเยอะครับแล้วก็ออก iPhone 5C มาซึ่งจะเป็นบอดี้แบบโพลีคาร์บอเนตครับมีสีสันให้เลือกถึง5สีในขณะนั้นเองครับในช่วงเดียวกันทาง Apple ก็เปิดตัว iPhone 5S ครับซึ่งจะเป็น CPU รุ่นแรกของ Apple ที่เป็น64บิตนะครับรองรับระบบประมวลผลที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับกล้องหลังก็พัฒนาขึ้นนะครับให้เป็น f2.2 แต่ยังคงมีความละเอียด8ล้านพิกเซลเท่าเดิมและที่สำคัญครับเป็นตัวแรกที่มีระบบสแกนนิ้วในตัวครับและอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของ Apple นะครับก็คือช่วง iPhone 6แล้ว iPhone 6 Plus ครับซึ่งจะเป็นช่วงที่ Android ทำโทรศัพท์ที่หน้าจอขนาดใหญ่มากๆครับแล้วก็คนที่ใช้งานนะครับโดยทั่วไปต้องการจอที่ขนาดใหญ่ขึ้นไม่ต้องการจอขนาด4นิ้วแล้วนะครับซึ่ง iPhone 6นะครับจะมีหน้าจอขนาด 4.7 นิ้วส่วน iPhone 6 Plus ครับจะมีหน้าจอขนาด 5.5 นิ้วที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะครับก็คือตัว iPhone 6และ iPhone 6 Plus ครับจะมีตัวชิป NFC นะครับสำหรับการแตะจ่ายเงินซึ่งในปัจจุบันในประเทศไทยก็ยังไม่มีการใช้งาน Apple Pay เลยครับรุ่นต่อไปก็ต่อยอดความสำเร็จกับ iPhone 6และ iPhone 6 Plus ครับซึ่งตัวนี้ก็คือ iPhone 6S และ iPhone 6S Plus ซึ่งตัวนี้ผมก็ซื้อมาใช้ตั้งแต่ Day 1เลยครับที่ผมชอบมากๆก็คือตัวหน้าจอเป็นรองรับระบบ 3D Touch ครับเมื่อเรากดลงไปครับตัวโทรศัพท์นะครับก็จะรับรู้แรงกดของเราได้ครับว่าเรากดแบบนี้นะครับต้องการใช้งานทำอะไรครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกนะครับที่ตัวกล้องครับอัพเป็น12ล้านพิกเซลทำให้รองรับการถ่ายวิดีโอระดับ 4K ส่วนกล้องหน้าก็อัพเป็น5ล้านพิกเซลครับสามารถถ่าย Full HD ที่กล้องหน้าได้ถัดมาแล้วครึ่งปีทาง Apple ก็ได้เปิดตัว iPhone SE รุ่นแรกครับซึ่งจะใช้บอดี้เดียวกับ iPhone 5S ครับแต่ใส่สเปคหลายๆอย่างของ iPhone 6S เข้ามาอย่างชิปตัวล่าสุดอะไรพวกนี้ครับถัดมาแล้วครึ่งปีครับทาง Apple ก็ได้เปิดตัว iPhone 7และ iPhone 7 Plusซึ่งเป็นครั้งแรกที่ Apple ได้นำพอร์ตหูฟังออกไปนะครับเพื่อรองรับระบบกันน้ำของ Apple ตัวกล้องนะครับก็ปรับเลนเป็น f1.8 แล้วก็มีระบบกันสั่นเข้ามาด้วยส่วนปุ่มนะครับก็เป็นระบบสัมผัสครับไม่ใช่ปุ่มแบบกดทั่วไปครับโดยสามารถรับรู้แรงกดของเราได้แล้วก็ตัว Plus ครับจะมีเลนเทเลเข้ามาอีกด้วยถัดมาอีก1ปีทาง Apple ก็ได้เปิดตัว iPhone 8และ iPhone 8 Plusซึ่งรอบนี้นะครับได้เปลี่ยนบอดี้จากที่เป็นอลูมิเนียมนะครับด้านหลังก็จะเป็นกระจกเพื่อรองรับระบบ Wireless Charging แล้วก็อัพชิปนะครับให้เป็นชิป A11 ครับ
แล้วก็รองรับการถ่าย 4K แบบ 60fps โดยในงานเปิดตัวเดียวกันนะครับทาง Apple ก็ได้เปิดตัว iPhone X ครับซึ่ง iPhone X จะเป็น iPhone ที่พยายามปรับรูปแบบการใช้งานบนมือถือของเราครับโดยเน้นการใช้ Glacier มากขึ้นครับแต่สเปคนั้นก็ต้องบอกว่าคล้ายๆเคียงกับ iPhone 8และที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือจะเป็นจอ OLED ครับขนาด 5.8 นิ้วซึ่งขนาดของตัวบอดี้นั้นก็จะไม่ค่อยต่างจากiPhone 8มากเท่าไหร่ครับและที่สำคัญครับเป็นรุ่นแรกที่ Apple ใส่ตัว Face ID เข้ามาในการใช้งานซึ่ง Apple บอกว่าจะมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้ Touch ID ผ่านมาอีก1ปีทาง Apple ก็ได้เปิดตัว iPhone XS แล้วก็ XS Max ครับซึ่งรอบนี้ก็จะมี2ขนาดหน้าจอก็คือ 5.8 นิ้วเหมือนเดิมแล้วก็มี 6.5 นิ้วซึ่งเป็นสำหรับรุ่น Max ครับแล้วก็เป็น iPhone รุ่นแรกครับที่รองรับระบบ2ซิมซึ่งซิมแรกก็จะเป็น Nano SIM ที่เราคุ้นเคยกันส่วนอีกซิมหนึ่งก็คือจะเป็น eSIM ครับซึ่งเป็น Visual SIM ก็เราต้องไปทำที่ศูนย์บริการส่วนชิปเซตนะครับก็จะใช้ Apple A12 ครับในขณะเดียวกันทาง Apple ก็เปิดตัว iPhone XR ครับซึ่งจะเป็น iPhone ที่คล้ายๆรุ่น Low Cost นิดนึงลดต้นทุนบางอย่างนะครับเช่นตัวหน้าจอครับก็จะลดเป็น Liquid LCD ครับก็จะไม่มีความคมชัดเท่าตัว iPhone X iPhone XS อะไรพวกนี้แล้วก็กล้องก็จะลดเหลือตัวเดียวแต่ทั้งนี้ราคา iPhone XR นะครับก็ถูกกว่าตัว iPhone XS ประมาณ 10,000 บาทครับมาถึงช่วงปลายปีที่แล้วครับที่ Apple ได้เปิดตัว iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max ซึ่งรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการพัฒนาของ Apple ที่เยอะมากพอสมควรเลยครับโดยเฉพาะกล้องถ่ายภาพกล้องถ่ายภาพของตัว iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max นะครับก็จะมี Night Mode ซึ่งเวลาเราถ่ายกลางคืนครับก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่ารุ่นเก่าพอสมควรมากๆมีเลนส์ให้ใช้ถึง3เลนส์ครับก็คือเลนส์อัลตร้าไวด์เลนส์ไวด์แล้วก็เลนส์นอร์มอลซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากๆครับสำหรับการใช้งานหน้าจอก็อัปเกรดเป็นซูเปอร์ XDR ครับกันน้ำได้4เมตรแต่ที่น่าเสียใจมากๆครับก็คือตัว iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max นั้นได้นำตัว 3D Touch ออกไปครับซึ่งจะใส่ Haptic Engine มาแทนพร้อมกันนี้ทาง Apple ก็ได้เปิดตัว iPhone 11 ธรรมดาครับซึ่งสเปคก็ใกล้เคียงกับ iPhone 11 Pro เลยชิปเซตตัวเดียวกัน Apple A13 นะครับแต่ก็ได้ลดสเปคหน้าจอแล้วก็ไม่มีเลนส์เทเลครับราคาก็ถูกกว่าประมาณ 10,000 บาทส่วนรุ่นสุดท้ายที่เปิดตัวไปไม่นานนะครับก็คือเจ้าตัว iPhone SE 2020ครับโดยจะใช้บอดี้เดียวกันกับ iPhone 8นะครับรองรับ Wireless Charging แต่ชิปเซตนะครับ CPU ก็จะเร็วเหมือนตัว Apple iPhone 11 ครับโดยทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น iPhone ทั้งหมดที่เปิดตัวมาในปัจจุบันครับโดยทั้งหมดนั้นนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ25รุ่นนะครับนับตั้งแต่ iPhone ตัวแรกนะครับจนถึง iPhone SE 2020ครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับ iPhone นะครับหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับ Apple นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านใต้เลยครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ